คะนี่หนูเองใช่ค่ะอันนี้ต้องถามค่ะเป็นค่ะพี่น้องค่ะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยละกันค่ะพร้อมละครละครลืมลงโซนไปอันนี้แน่ๆคือไม่มีการลืมแน่ๆค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องอันแรกก็คือที่สถานที่เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ภูลมโลค่ะคือชื่อภูร่องกล้าภูลมโลเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีต้นไม้แต่จุดนี้ค่ะเป็นจุดที่เขาเรียกอะไรคะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ทางอุทยานเขาจะเป็นพื้นที่ตรวจทำงานนะคะแล้วก็ตรวจแบบไฟไหม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ขออนุญาตเรียบร้อยแต่ต้องบอกว่าตอนที่อาจจะมีท่านไปพบก็ต้องขออภัยด้วยค่ะก็คือว่าตอนนั้นเรายังทำงานไม่เสร็จจริงๆค่ะมันเป็นจังหวะมากเลยค่ะจริงๆแล้วคือตั้งใจที่จะเอาไว้ตรงนั้นเพราะว่าจะมีการถ่ายทำต่อใช่ค่ะตอนนั้นกระบวนการมันยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่จุดท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วตรงนั้นจริงๆไม่ค่อยมีคนขึ้นมาเลยด้วยใช่ไหมคะมันเคลื่อนย้ายลำบากด้วยอ๋อค่ะก็จริงๆมันเป็นช่วงกระบวนการที่มันยังไม่เสร็จแล้วก็จริงๆเราทำงานต้องบอกว่าเรารับผิดชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บของนี่เราไม่เคยมีประวัติแบบนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ทำงานไม่เสร็จจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันจากนั้นไปเราก็เก็บเรียบร้อยนะคะก็คือว่ามันเป็นจังหวะตรงกลางพอดีอนุญาตเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในจุดนั้นเนี่ยพอดีเป็นจุดที่ไม่ได้มีเรียกอะไรไม่ได้จุดชมวิวค่ะทีมงานกลับไปเก็บใช่ค่ะทีมงานเรากลับไปเก็บค่ะเพราะว่าเราอยู่หลายวันค่ะช่วงนั้นแต่ตอนนั้นเราไปถ่ายอีกที่นึงแล้วงานก็ยังไม่เสร็จค่ะตอนนั้นค่ะนะคะแล้วก็จะต้องขออภัยด้วยค่ะที่ทำให้จะตกใจจะไม่ได้ปักป้ายบอกไว้แต่มันอยู่ในกระบวนการที่เรากำลังทำงานค่ะต้องการชักทีมงานได้มากขึ้นไหมคะต้องการชักทีมงานได้มากขึ้นไหมในเรื่องของอุปกรณ์อะไรดีใช่ค่ะปกตินี่เราคือเราเก็บเรียบร้อยค่ะไม่เคยมีปัญหาอะไรค่ะคราวนี้ก็อย่างไรก็ตามก็ต้องกำชับอย่างมากยิ่งขึ้นค่ะก็ต้องกลับขออภัยค่ะถ้าเกิดว่าตกใจแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็ได้มาแจ้งแล้วว่ามันอยู่ในกระบวนการทำงานอยู่ต้องกลับขออภัยด้วยค่ะตอนนั้นพี่ต้องรู้มาก่อนไหมคะว่ามีคนตกใจกับสิ่งที่แบบไม่น่าจะตรงนั้นไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ใช่จุดท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ภูหินแล้วภูล่องกล้าเนี่ยก็เป็นจุดที่ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปนะคะตรงจุดนี้ค่ะคือมันก็เป็นทําความเข้าใจกับชาวบ้านมั้ยคะเพราะว่าเหมือนแบบมีชาวบ้านเขาก็ออกมาแบบว่าตกใจเห็นอะไรเงี้ยอ๋อค่ะเราก็ตรงนั้นพอดีมันเป็นจังหวะที่เราเก็บแล้วค่ะค่ะนะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertainment Official ได้เลยค่ะ